ธอเชื่อไหมว่าโลกนั้นสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหมื่นเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแบกพลังฉันยิ่งใหญ่ Spirit of mine พลังใจไร้ขีดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดรายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรู้ว่าทุกกำลังใจสามารถสร้างพลังและบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา 8:00 น.ตรงแบบนี้ทางช่อง True Vision 120 TNN 2เราจะมาเปิดโลกทัศน์และทำความเข้าใจกับเรื่องราวของบุคคลออทิสติกบุคคลที่พิการทางสติปัญญาดาวซินโดรมและบุคคลที่บกพร่องทางจิตให้มากยิ่งขึ้นโดยการร่วมมือกันของสำนักงานกสทช. True Vision และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพี่อ๊อฟหายไปไหนแล้วคนนี้เป็นใครเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะคะชื่อนางสาวเมลิสามหาพลหรือเชอร์รี่ค่ะอันนี้จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรรับช่วงต่อจากพี่อ๊อฟในส่วนของการพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตว่าสมาคมนี้เนี่ยเขามีการทำงานและสร้างสรรค์สมาคมยังไงกันบ้างในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะต้องประทับใจไปกับทั้งความรักรอยยิ้มและความอบอุ่นจากเรื่องราวของบุคคลออทิสติกและบุคคลที่พิการทางสติปัญญากันไปแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมากระตุ้นความคิดกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยกันส่วนจะเป็นยังไงบ้างนั้นคงต้องให้น้องไอซ์สารวัตรกิจพาณิชย์พาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่เชอรี่ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับไอ้อยู่กันที่อีกหนึ่งสมาคมครับที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ช่วยสรรสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่ขึ้นครับนั่นก็คือสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตนั่นเองครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงอยากจะทราบกันแล้วนะครับว่าที่นี่เขามีส่วนงานแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่งานกันยังไงบ้างถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วตามไอ้ผู้ชมพร้อมกันเลยครับไอ้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าที่นี่เขามีส่วนงานแล้วก็มีการแบ่งงานยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ครับไอ้อยู่กับคุณพงศักดิ์แสงโพสิริคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตหรือพี่ตีนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับขออนุญาตพี่ตีรบกวนพาไอ้ชมสมาคมนิดนึงได้ไหมครับยกความยินดีอย่างสูงเลยครับพี่ตีนำเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่คือเจ้าหน้าที่ที่นี่จะมีอยู่2คนที่เราจัดจ้างนะครับแล้วนั่นจะเป็นจิตอาสาอีก1คนที่มาช่วยงานของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องจิตเราเพราะฉะนั้นก็จะมี3สาวอยู่ข้างในครับเชิญครับครับครับผมเชิญครับนี่ก็เข้ามาสู่ออฟฟิศของเรานะครับสำนักงานของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องจิตครับที่เห็นทั้งนี้ครับคุณน้อยเป็นดาราครับเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการการเงินของที่นี่นะครับอ๋อดูแลถ้าไม่มีเขาพวกเราอดเลยแต่คนนี้วันนี้อันนี้สำคัญนี่สำคัญทำบัญชีทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินและธุรการครับผมครับก็จะมาถัดมานี้น้องก้อยครับสวัสดีครับน้องก้อยจะเป็นฝ่ายวิชาการและโครงการของที่นี่อ๋อจะดูแลเรื่องเอกสารหรือเปล่าใช่ใช่เอกสารหนังสือเข้าหนังสือออกหรือว่าอะไรทุกอย่างน้องก้อยเริ่มจัดการกันเดียวหมดส่วนมาด้านนี้น้องจามครับอาจารย์จะเป็นจิตอาสาจะเป็นจิตอาสาคนนี้เป็นจิตอาสาส่วนใหญ่ครับหลักๆแล้วห้องนี้จะทำอะไรกันบ้างครับทำเกี่ยวกับทุกอย่างคือติดต่อกับเครือข่ายและประสานงานกับเครือข่ายทั่วประเทศครับผมมีอะไรก็จะเมลมาทางนี้หรือว่าโทรมาทางนี้ใช่ต้องมาผ่านจุดนี้เจ้าหน้าที่จะอยู่ตลอดเวลาเชิญมาห้องต่อไปแล้วนะครับนี่ทางเป็นจะไปห้องประชุมของเราอ๋อจะไปห้องประชุมห้องประชุมของเราที่ว่าคณะกรรมการใช้ประชุมทุกเดือนครับผมแต่ว่าทำไมทางผ่านนี้มีรางวัลอะไรเต็มไปหมดเลยมุมนี้คืออะไรครับพอดีห้องเนี้ยเป็นห้องที่ว่าห้องโชว์ของเราที่ว่ามีใบรับรอง
จากเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าจะมองด้านนั้นน่ะไอ้ป้ายสีน้ำตาลเป็นอะไรครับเนี่ยป้ายเนี่ยคือว่าเป็นธรรมเนียมของนายกสมาคมคนก่อนๆจนมาถึงปัจจุบันนางนุจรีณมุมนี้แหละครับนี่คืออันนี้คือธรรมเนียมกรรมการคณะกรรมการชุดปัจจุบันอ๋อนี่คือปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยที่บริหารงานสมาคมอยู่ครับผมก็นายกก็จะเป็นคุณนุจรีสว่างวันครับผมส่วนตัวผมรูปนั้นรอหน่อยนี่เป็นประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับคือโล่รางวัลที่ว่าเป็นบุคคลดีเด่นมั่งเป็นผู้พิการดีเด่นหรือแม่ดีเด่นดูแลผู้พิการทางด้านจิตดีเด่นอะไรเงี้ยครับนี่ห้องประชุมของเรานะครับนี่ห้องประชุมของเราไว้ใช้ประชุมกรรมการทุกเดือนนะครับใน1เดือนเนี่ยประจำประชุมสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำครับนี่อุปนายกคนที่1ของเราพี่วิชัยครับสวัสดีครับส่วนนั่นท่านอดีตนายกเก่าของเรา3สมัยลุงสมปองครับอ๋อนี่ครับผมคุณพี่สมปองใช่มั้ยสวัสดีครับอ๋อครับผมครับผมขออนุญาตนะครับเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยหน่อยแล้วกันนะครับได้เจอตัวจริงๆเลยครับผมก็ต้องขอสอบถามเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาอยู่แล้ววันนี้ห้องนี้ปกติแล้วเราจะมีไว้ทำอะไรครับครับอันนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องประชุมของเรานะครับปกติแล้วงานที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีสมาชิกเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับโดยมีกลุ่มตัวแทนที่ไปทำงานกันนะฮะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมาพูดคุยกันถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับหรือมีข่าวใหม่ๆที่เราได้รับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานเราก็จะแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิกเราเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินใจวางแผนให้เป็นประโยชน์ในงานที่ทำนะครับจุดประสงค์หลักๆของการที่เราจัดประชุมขึ้นมานี่เพื่ออะไรครับปกติแล้วเนี่ย ประชุมประจำปีเนี่ยเป็นการรวบรวมแนวทางของสิ่งที่แต่ละภาคมีความต้องการที่จะทำกิจกรรมหรือทำโครงการในการแก้ปัญหาของพื้นที่ของเขาเพราะว่าเรามองว่าปัญหาของแต่ละคนหรือแต่ละภาคเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือเป็นการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายซึ่งจะเป็นความต้องการโดยตรงของเขาครับครับครับผมคุณพี่สมปองครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ไอ้จะเข้ามาที่ห้องนี้ไอ้เห็นด้านหน้าเนี่ยว่าคุณพี่สมปองเป็นนายกสมาคมถึง3สมัยเลยนะครับก็เลยอยากจะสอบถามสักนิดนึงว่าช่วงแรกๆที่ก่อตั้งสมาคมเนี่ยขึ้นมาครับเป็นยังไงบ้างครับครับคือแต่เดิมนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์มีคนพิการ5ประเภทแต่ตอนนั้นทางจิตยังไม่มีนะครับก็นี่มองเมื่อประมาณปี2546ก็ทางโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับก็ได้เอากลุ่มญาติผู้ป่วยนะครับมารวมกันเพื่อจะให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านก็ตั้งเป็นชมรมญาติผู้ป่วยขึ้นมาก่อนครับคราวนี้พอตั้งขึ้นมาปั๊บก็ขยายเครือข่ายไปโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆนะครับก็ได้มาประมาณเกือบ10ชมรมก็มาขอตั้งเป็นสมาคมเมื่อประมาณเดือนมีนาครับปี46แล้วถ้าเกิดว่าถามถึงความแตกต่างของเมื่อก่อนนี้กับปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับครับคือเมื่อก่อนนี้ทางจิตเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่หรือคนรู้ก็กลัวกลัวผู้ป่วยทางจิตไม่มากครับพูดว่าป่วยทางจิตเนี่ยคนจะกลัวมากใช่ไหมครับคราวนี้พอเราเข้ามาพัฒนาขึ้นมามีเครือข่ายขึ้นมาพับไปให้องค์ความรู้กับในชุมชนกับผู้คนแล้วก็ดึงผู้ป่วยซึ่งอยู่ในชนบทหรือในเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยเข้ามาสู่การรักษาโดยถูกวิธีคือโดยการพบจิตแพทย์นะครับในการรักษาที่ถูกทางก็ทำให้พวกเราผู้ป่วยซึ่งไม่ได้รับการรักษาเข้ามารักษาที่ถูกทางแล้วอาการก็ดีขึ้นนะครับก็คือทำให้สังคมมองกลุ่มคนกลุ่มนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับครับโอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมปองมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเห็นได้ข่าวว่าที่นี่มีการสร้างอาชีพด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตพาผมไปชมหน่อยได้ไหมครับผมอ๋อได้ครับเชิญเลยครับโอเคครับเชิญทางนู้นเลยครับผมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับผมห้องนี้ภูมิใจเสนอมากครับเป็นห้องอะไรครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราใช้ในการที่จะฝึกอาชีพนะครับให้กับสมาชิกของเราที่รักษาพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยสามารถมาเรียนรู้เรื่องฝึกอาชีพเพราะว่าเราเตรียมที่นี่ไว้ด้วยสำหรับฝึกอาชีพให้กับเขาใช่ไหมครับนี่นะครับตรงนี้ก็บอร์ดเราก็เอาไว้ใช้สารพัดอาชีพนี่ก็มีหลากหลายอาชีพนะครับ
ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เขาเป็นมานะครับเพราะว่าเราต้องการให้อาชีพที่มาเรียนรู้เนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยนำไปใช้งานได้สามารถประกอบอาชีพจริงๆได้แสดงว่าเราไม่ได้มีแบบรูปแบบตายตัวว่าจะต้องฝึกอะไรให้กับเขาใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยเราต้องการฮะเป็นอาชีพที่ถาวรจริงๆฉะนั้นเนี่ยเขาเคยทำอะไรอยู่นะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็จะดูว่าความต้องการหรือว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรก็เอาตัวนั้นนะครับมาฝึกนะครับเพื่อที่จะให้เขากลับไปประกอบอาชีพได้แสดงว่าเราก็จะดูแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปแต่ละปีไปว่าใช่ครับกลุ่มไหนเขาถนัดด้านไหนอะไรใช่ใช่ใช่ครับแล้วที่เราเคยทำมาอาชีพที่เคยทำมาครับก็มีจักสารนะครับงานประดิษฐ์ในภูผาดนะครับทำไม้กวาดทำพรมเช็ดเท้านะครับหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งเกษตรก็คือหลากหลายหลากหลายใช่สอนเขาคือจากวิถีชีวิตของเขาวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากๆเลยโอ้โหก็ต้องขอบคุณทั้งพี่พิชัยแล้วก็พี่ติ๋วมากเลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคืออยากให้ผู้ป่วยทางจิตอะค่ะมีที่ยืนเนาะด้วยการรวมกลุ่มกันของเครือญาตินะคะจากเครือญาติมาแล้วขยายไปสู่ของอาสาสมัครมารวมกลุ่มกันเป็นสมาคมแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอะค่ะเพื่อให้คนพิการทางจิตเนี่ยได้มีที่ปรึกษาในส่วนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเครือข่ายชุมชนรู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วเขาจะเข้ากับกลุ่มตรงไหนได้ใครที่ยอมรับเขาจำนวนผู้ป่วยถ้าเป็นคนพิการทางจิตณปัจจุบันณเดือนมิถุนา57เนี่ยประมาณ 103,037 คนแต่จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยอีกเยอะค่ะหลายเท่าของจำนวนคนพิการทางจิตสมาคมจะมีระเบียบการรับสมาชิกค่ะทั้งสามัญแล้วก็วิสามัญถ้าวิสามัญคืออาสาสมัครทั่วไปหรือคนที่มีจิตอาสาอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคนพิการก็สมัครเป็นสมาชิกสามัญแต่คนพิการที่มีบัตรขึ้นทะเบียนคนพิการทางจิตก็จะเป็นสมาชิกสามัญส่วนผู้ป่วยทั่วไปก็เป็นสมาชิกวิสามัญค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ระดับระดับที่1ก็คือกรณีผู้ป่วยอยู่บ้านคำว่าอยู่บ้านหมายถึงเขาอยู่บ้านได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของญาติพี่น้องคือต้องควบคุมเรื่องของการกินยาการอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันนะคะส่วนที่2คืออยู่บ้านได้ดูแลตัวเองได้อันนี้คือสามารถทำกิจวัตรอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งได้หมดแต่งตัวได้แต่ในการทำงานช่วยเหลือบ้านก็ทำได้แต่ต้องมีคนสั่งให้ทำเขาถึงจะทำลำดับ3ก็คือการที่อยู่บ้านได้อยู่ร่วมกับครอบครัวได้อันนี้ไม่ต้องสั่งเลยค่ะสามารถทำได้ช่วยเหลือได้แต่เข้าสังคมไม่ได้ระดับที่4คืออยู่ร่วมกับสังคมได้ก็คือทำกิจวัตรทุกอย่างได้เหมือนหมดช่วยเหลือครอบครัวได้เข้าออกสังคมได้แต่พรุ่งนี้ไม่มีอาชีพทำอันดับสุดท้ายคือกรณีของผู้ป่วยเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้อยู่กับครอบครัวสังคมได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้คือสามารถมีงานทำมีอาชีพอย่างกรณีคุณตีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยู่อันดับที่5เลยค่ะว่าอยู่ร่วมกับทุกกลุ่มได้หมดเลยในส่วนของสมาคมเราเองสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือสมาคมจะเป็นหลักของเครือข่ายในการที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเรายังเน้นที่การฟื้นฟูนะคะการฟื้นฟูให้เครือข่ายของเราเนี่ยฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาสู่สังคมและสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือสังคมต้องลดการตาหน้าผู้ป่วยและสังคมเองก็เขาเรียกว่ายังไม่เข้าใจผู้ป่วยเราด้วยอยากให้เข้าใจตรงนี้มากกว่าถ้าจะฝากค่ะก็คืออยากให้ทุกคนในชุมชนมองว่าอาการของผู้ป่วยทางจิตเนี่ยเป็นแค่อาการนึงของคนป่วยธรรมดาที่อาจจะปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคเบาหวานความดันซึ่งต้องกินยาอย่างต่อเนื่องตามที่หมอสั่งนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าผู้ป่วยเราเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากับคนอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่เชอรี่แล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับนี่แค่ช่วงแรกนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายขนาดนี้ในช่วงต่อไปนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวกลับมาชมกันครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องไอซ์เพราะจากที่เราได้ไปชมในช่วงแรกนะคะเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของสมาคมว่ามีฝ่ายไหนและทำงานอะไรกันบ้างอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเข้ารับการรักษาและเข้ารับการบำบัดกับทางสมาคมเป็นจำนวนมากเลยค่ะการทำงานแบบเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่ามีส่วนงานไหนของทางสมาคมทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปพบกับน้องไอซ์กันต่อเลยค่ะสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตเป็นสมาคมหนึ่งครับที่มุ่งสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้บกพร่องทางจิตได้มีการฟื้นฟูและพัฒนาตนเองกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมได้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วน
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มสมาคมต่างๆครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวผู้ป่วยเองที่มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นครับการร่วมมือกันระหว่างส่วนงานต่างๆและทางสมาคมจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเยียวยาให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้นั่นเองครับผมและในช่วงนี้นะครับไอก็จะมาพูดคุยกับผู้ป่วยทางจิตนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะพี่คนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่พาเราไปชมส่วนงานต่างๆแล้วทำไมไอถึงมานั่งสัมภาษณ์พี่เขานะครับต้องบอกก่อนว่าพี่ตีเนี่ยเป็นพี่ที่ได้รับการบำบัดแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับพี่ตีครับต้องขออนุญาตก่อนว่าพี่ตีนี่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับก็อยู่นานมากแล้วครับก็เกือบ10ปีแล้วก็รวมที่มาอยู่สมาคมด้วยหรือว่าทำงานแถวนี้ก็เป็น10ปีแล้วแล้วพี่ตีมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับคือมาอยู่ที่นี่ก็ดีนะคือเราได้ศึกษาความเป็นผู้นำครับความเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากคือเราสามารถกลับไปใช้ในสังคมได้ว่าเราเนี่ยกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมแล้วเราเนี่ยแม้แต่ผมเคยเป็นคนป่วยทางจิตมาแต่ผมเคยไปทำงานโรงงานผมเป็นหัวหน้าคนงานได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยทางจิตที่จะฟื้นฟูตัวเองก็คือ3อ3อ1อออกกำลังกายครับ2อารมณ์แล้วก็อาหารอันนี้คือเป็นวิธีการดูแลตัวเองของพี่เลยใช่ๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดใน3อนั้นคืออารมณ์ต้องทำอารมณ์ให้ยิ้มย้ำแจ่มใสหัวเราะล่าเริงได้พูดเล่นได้อะไรได้ครับพี่ตีเห็นพี่ตีโอเคแบบนี้ครับใช้เวลานานมั้ยพี่ในการที่กว่าจะได้ขนาดเนี้ยครับคือผมป่วยตั้งแต่17นะแล้วทีนี้ผมรับยาบ้างไม่รับยาบ้างเนี่ยมันก็นานอ่ะตอนนี้48ปกติขนาดนี้แต่เมื่อก่อนนั่นก็คือเป็นหายจนมาถึงช่วงอายุ30กว่าที่รักษาอยู่ในศูนย์ยาผมรู้ว่ายาเป็นส่วนจำเป็นมันไปปรับสารเคมีในสมองเขาเรียกว่าสารเคมีตามศัพท์ภาษาหมอนะให้พูดชาวบ้านเข้าใจว่าสารเคมีในสมองมันหลั่งผิดปกติเช่นมันเคยหลั่งไปต่อมนี้ท่อนี้มันหลั่งผิดปกติไปทางอื่นก็ต้องกินยาเข้าไปควบคุมไว้พี่คิดว่าอะไรที่สำคัญที่สุดกว่าพี่จะรู้ได้ว่าตัวเองอยู่ตัวขนาดนี้จิตใจเรานะเราต้องวัดใจตัวเองนะถ้าใจเราไม่พร้อมไม่สู้ครับจบไปไม่รอดแล้วในอนาคตอย่างนี้พี่อยากจะไปทำอะไรอีกไหมครับอนาคตผมอะคือความจริงผมไม่เป็นคนไม่วางอนาคตนะผมไม่มีแผนอะผมใช้ไหวพริบแก้ไปข้างหน้าแล้วก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วอนาคตมันจะมายังไงเราก็แก้ไขอีกทีเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปคิดมากไงว่าเราต้องเป็นนู้นเป็นนี้แล้วถ้าเราผิดหวังแล้วเราก็เจ็บเลือกทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลือกทำวันนี้ให้ดีที่สุดปัจจุบันนี้อยากจะให้พูดอะไรถึงสังคมสักนิดนึงครับว่าอยากให้เขาเข้าใจผู้ป่วยทางจิตยังไงบ้างบอกสังคมว่าผู้ป่วยทางจิตอยากคิดผักใสควรใส่ใจและเยียวยานำพาเขากลับสู่สังคมเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่มีสิทธิมีเสรีภาพมีทุกอย่างมีจิตใจมีวิญญาณและมีร่างกายปกติหรือว่าแม้จะจิตใจจะไม่ปกติบ้างแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราทุกวันนี้ครับแยกพวกเราออกไม่ได้แล้วครับยังไงพวกเราก็ต้องอยู่กับคุณสุดยอดมากเลยพี่ครับยังไงพวกเราต้องอยู่กับคุณขอขอบคุณพี่ตีมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่สำคัญที่เราเชื่อกันปัจจุบันก็คือว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการที่สมองมันเสียการทำงานไปนี่สมองเราแต่ละส่วนมันทำหน้าที่ไม่เหมือนกันเนาะส่วนที่คุมอารมณ์ส่วนที่คุมความคิดส่วนที่คุมพฤติกรรมเนี่ยมันเสียการทำงานไปพอมันเสียการทำงานไปก็แสดงออกมาทางด้านความคิดอารมณ์พฤติกรรมนะฮะซึ่งเหตุกระตุ้นเนี่ยที่จะทำให้แสดงอาการก็ไม่เหมือนกันบางคนก็จะเกิดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรืออาจจะถูกกระตุ้นด้วยสารเสพติดบางอย่างนะฮะหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคที่อุบัติเหตุทางสมองก็ได้ที่ทำให้เกิดปัญหาอาการทางจิตขึ้นมานะการป้องกันไม่ให้เกิดเนี่ยต้องบอกว่าโรคทางจิตเวชมีหลากหลายมากนะอย่างเช่นความเครียดเนี่ยความเครียดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วๆไปนะความเครียดความวิตกกังวลที่เราเรียกว่าโรควิตกกังวลเนี่ยการป้องกันที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีทักษะในการที่จะจัดการกับอารมณ์ซึ่งเราช่วงนึงเราพูดกันบ่อยก็คำว่า EQความฉลาดทางอารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์คือสามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการว่าตอนนี้เราเครียดแล้วนะเรามีวิธีการระบายออกของความเครียดได้อย่างเหมาะสมถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ความเครียดไม่เกิดขึ้นแต่บางโรคอย่างที่เป็นโรคจิตนะจิตเภทที่เราเรียกกันเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าทางสมองจะเป็นเหตุใหญ่
การป้องกันเนี่ยบางทีอาจจะทำได้ยากกว่าแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ป้องกันได้ยากเนี่ยบุคลิกบางอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาป่วยแล้วอาจจะหายได้ยากเช่นเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่ช่างกังวลมากเกินนะฮะหรือเป็นคนที่ไม่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้ก็จะทำให้เวลาป่วยแล้วเนี่ยการพยากรณ์โรคไม่ดีอื่นๆก็คือเรื่องของการช่วยเหลือของคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงก็เป็นผู้ที่ถ้าเข้าใจสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาแม้กระทั่งการเตือนเรื่องการทานยาอย่างนี้ก็จะทำให้เขามีโอกาสที่จะดีขึ้นได้โรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคที่ใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะฮะบางโรคอาจจะใช้คำว่าเป็นโรคเรื้อรังได้การดูแลรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดว่าโรคนี้เกิดจากอะไรนะอย่างที่ว่าไปคือโรคเนี่ยแนวคิดเกิดจากเรื่องของชีวภาพก็คือเรื่องทางสมองเรื่องของบุคลิกของตัวเขาเองแล้วก็สภาพแวดล้อมก็คือทางด้านสังคมนี่การช่วยเหลือให้เขาเวลาเขาป่วยแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องนี้เรื่องสมองนี่ก็ตรงไปตรงมาก็คือถ้าป่วยคุณหมอคิดว่าจำเป็นต้องทานยาก็ต้องทานยาร่วมกับการที่เนื่องจากว่าเราเชื่อเป็นเรื่องของทางสมองการที่คนไข้อดนอนการคนไข้ใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเลี่ยงนะฮะก็จะเป็นทำให้เขาเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้นถ้าอยากจะฝากอะไรก็คงอยากจะฝากเรื่องของความเข้าใจนะความเข้าใจความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชว่ามันเป็นโรคที่เหมือนโรคทางกายอย่างอื่นเหมือนเบาหวานเหมือนความดันเหมือนไขมันสูงซึ่งมันเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราสังคมถ้าเรามีความเข้าใจเราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้นะช่วยเหลือเขาได้ในลักษณะของการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีโอกาสมีที่ยืนในสังคมนะครับอันนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเรื่องของการทานยาด้วยนะเราคงไม่ผลักไม่อยากจะใช้คำว่าผลักภาระให้สังคมแต่ขณะเดียวกันเป็นการขอโอกาสให้สังคมให้คนไข้มีที่ยืนให้คนไข้ได้แสดงความสามารถของเขาว่าโอเคถึงเขาป่วยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเขาจะเสียศักยภาพความเป็นคนเพียงแต่เขาโอเคเขาอาจจะต้องทานยานะเขาอย่าอดนอนนะเขาอย่าไปดื่มเหล้านะถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้สังคมได้มีที่ยืนให้คนไข้มีความรู้สึกเขาเป็นสมาชิกแล้วเขายังสามารถจะสร้างประโยชน์และเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมได้ครับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์วันนี้ครับไอพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสมาคมอะไรระหว่างกอไก่สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตหรือขอไข่สมาคมเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาและดาวซินโดรมร่วมตอบคำถามได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดเพียงแค่เข้าไปกดไลค์และตอบคำถามทางรายการจะสุ่มเลือกผู้โชคดีและจัดส่งของรางวัลให้ถึงบ้านกันเลยครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มไปกับเนื้อหาและความเข้าใจของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดนะครับรวมถึงการทำงานของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งนี้กันแล้วนะครับและเช่นเคยครับก่อนที่ไอจะจากคุณผู้ชมไปนะครับไอขอฝากไว้ว่าความรักและความเข้าใจกันนะครับจะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆสวัสดีครับขอบคุณน้องไอซ์มากๆเลยนะคะที่พาเราไปรู้จักและได้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของทางสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแม้ว่าการทำงานเนี่ยจะค่อนข้างยากและต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเป็นอย่างมากแต่ทางสมาคมก็ไม่เคยที่จะย่อท้อกับอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไปในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปชมเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการวิธีบำบัดต่างๆจากทางสมาคมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะมาร่วมกันค้นหาคำตอบในรายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดสัปดาห์หน้าค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทางช่อง True Vision 120 TNN 2คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามข่าวสารและร่วมเสนอแนะติดชมรายการได้ที่ Facebook พิมพ์ Spirit of My TV และ YouTube ที่ ThaiDesk TV ค่ะวันนี้เชอรี่และทีมงานขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ